สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโรสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพูดอย่างไรให้คล้องใจคนทุกท่านครับวาจาของมนุษย์นั้นมีมนต์เสน่ห์ที่น่ารักมากๆหากเรานั้นมีทั้งทักษะรวมถึงศิลปะทราบทั้งศาสตร์และศิลป์ในการที่จะสื่อสารการพูดของเรานั้นสามารถคล้องใจคนได้ครับวันนี้มีเรื่องราว10ประการเป็นแนวทางมามอบให้ดังนี้1เราอยากพูดแล้วเกิดการครอบครองใจคนขึ้นมาแล้วก็คุณทราบวัตถุประสงค์ในการพูดเป็นอันดับแรก2เราควรทราบถึงเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องที่จะสื่อสาร3ควรมีการคาดการณ์ว่าคู่สนทนาหรือผู้ฟังนั้นเป็นใคร4ควรมีจิตใจที่งดงามมองโลกในแง่ดีเสมอ5อ่านคนออกมองคนเป็นเข้าใจผู้คนในสังคม6มีทักษะศิลปะวาทศิลป์ในการเจรจาซึ่งฝึกได้7ค้นหาความต้องการอันแท้จริงของคู่สนทนาให้พบ8ไม่พูดทำให้คู่สนทนารู้สึกเสียหน้าเสียความรู้สึกอับอายจากการไปเบรกไปอําไปทำให้เสียความรู้สึก9ใช้หลักการชมชอบเชื่อช่วยกับคู่สนทนาอันนี้ครองใจแน่นอนครับเพราะชื่นชมเขารู้สึกชอบเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเป็นทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่เรามีและช่วยกันทำให้เป้าหมายต่างๆนั้นบรรลุ10ครับมีกริยามารยาทที่ดีสุภาพอ่อนน้อมไม่โอ้อวดไม่โกหกพูดความจริงพูดให้เห็นภาพรับฟังคู่สนทนาให้เกียรติสร้างความประทับใจทำตัวน่าสนใจนะครับทำให้เขานั้นเกิดความเข้าใจและแน่นอนครับอยากตัดสินใจอยู่เสมอ10ประการนี้ถือว่าเป็นแนวทางสู่การพูดที่ทำให้ผู้คนนั้นเข้าไปทำให้เราเข้าไปครอบครองจิตใจเขาได้อย่างดีและนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC นำมาส่งมอบวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ